คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆอันประกอบไปด้วยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคณะที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปใช้งานให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติได้ผลิตบุคลากรและการสร้างบุคลากรเพื่อแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติอันจะเป็นผลงานที่เป็นการพัฒนานักศึกษาของเราให้รับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพต่อไป